เซ็นเด็กเมื่อสักครู่นี้นะครับขึ้นไปทําหายบวกแรงถึง12จุดนะครับขึ้นไปอยู่ที่1,626จุดครับแต่ว,ว่าวินาทีปัจจุบันเริ่มจะมีแรงขายออกมานะครับล่าสุดบวกเหลือเพียงแค่6.51จุดครับอยู่ที่1,620จุดนะครับ มาติดตามข่าวบริษัทจดทะเบียนกันต่อนะครับสำหรับเรื่องเาาของการใช้แอปพลิเคชันต่างๆบนมือถือนะครับธนาคารพาณิชย์เขาก็มีการพัฒนาแล้วก็ต่อยอดอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดครับอย่างด้านของทางด้านของบัวหลวง M Banking นะครับก็มีการพัฒนาแล้วก็เพิ่มฟังก์ชันใส่เข้าไปนะครับเพื่อให้ลูกค้าของธนาคารกรุงเทพนั้นมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับโดยทางด้านของคุณปรัชณีอุดยามพันธ์นะครับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนะครับมีการเปิดเผยครับบอกว่า Yes. Yeah. ทางธนาคารได้มีการเปิดตัว2ฟังก์ชันใหม่นะครับของบัวหลวง M Banking เพื่อยกระดับประสบการณ์การทำธุรกรรมต่างๆให้กับลูกค้าสามารถเข้าใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับประกอบไปด้วยการเพิ่มบัญชีเงินฝากและบัญชีกองทุนครับทำให้ลูกค้านั้นสามารถเพิ่มบัญชีต่างๆของตนเองได้สะดวกยิ่งขึ้นกว่าเดิมโดยผ่านแอปพลิเคชันบัวหลวง M Banking ได้ทันทีนะครับทั้งบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์บัญชีกระแสรายวันบัญชีฝากประจําและบัญชีกองทุนรวมครับส่วนการใช้บัตรเครดิต ก็มีการเพิ่มฟังก์ชันด้วยนะครับนั่นก็คือการเปิดใช้บัตรเครดิตบนบัวหลวง Mbanking นะครับสำหรับลูกค้าที่ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพนั้นสามารถเปิดใช้บัตรได้ง่ายๆผ่านบัวหลวง Mbanking ครับเพื่อใช้บัตรเครดิตในการรูดซื้อสินค้าได้ทันทีและยังสามารถใช้บัวหลวง Mbanking เช็คยอดการใช้จ่ายคะแนนสะสมรวมถึงวงเงินคงเหลือของบัตรเครดิตได้อีกด้วยนะครับทั้งนี้นะครับในสิ้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีผู้ใช้งานบัวหลวง Mbanking เพิ่มขึ้นกว่า40%ครับแล้วก็มี ริมาณการทํรรรนนรา,า,าธุรกรรมเฉลี่ยต่อเดือนเด๋ยวต่อเดือนนะครับเพิ่มขึ้นกว่า80%และมีมูลค่าธุรกรรมเฉลี่ยต่อเดือนเพิ่มขึ้นถึง70%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วครับ ตอนนี้ประชาชนก็เริ่มที่จะคุ้นเคยนะครับกับการทํารายการทําธุรกรรมต่างๆบนมือถือกันมากยิ่งขึ้นนะครับมาต่อกันที่สัมมนาใหญ่ของทางรายการของเรานะครับทางทีวีการเงินธนาคารเรามีการจัดสัมมนานะครับที่จะพาผู้ชมเนี่ยไปฟังสัมมนากันแบบสบายๆในโรงภาพยนตร์กันด้วยนะครับท่านไหนยังไม่ได้จองยังไม่ได้สำรองที่นั่งเผื่อเพื่อนๆต้องรีบแล้วนะครับชวนเพื่อนเลยนะครับไปเจอกันได้นะครับในวันที่15กันยายนนะครับอีกเพียงแค่2สัปดาห์เท่านั้นบ่ายโมงจนถึง5โมงเย็นนะครับที่โรงภาพยนตร์โตโยต้า i m a ี q u a r t ์คอร์เทียสซชั้น4ครับศูนย์การค้า M q u a ค t ร์เทียนะครับโดยหัวข้อสัมมนาในครั้งนี้นะครับคือเทคนิคทำกำไรหุ้น2สไตล์หุ้นดีพื้นฐานเด่นนะครับแล้วก็หุ้นซิ่งกระทิงดุนะครับไปพบกับวิทยากรชั้นนำของเราไม่ว่าจะเป็นมิสเตอร์แมสเซนเจอร์นะครับคุณเชยนนท์รักการจนันนิ้วโป้งนะครับคุณอาทิตย์กีรติพิษจะคุณวัินวนณิตวรนัาราน,านจากบลจกศิกรไทยคุณนทวันรอ้นรัตจาก CIMB ไทยคุณปุ่น คุณปุณณวีจันทรคจรนะครับหรือว่าโคชเป็กแล้วก็คุณกระพัฒน์วรเชษจากบริษัทหลักทรัพย์นงบุระพัฒนสิลป์นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราในการลงทะเบียนนะครับ2เว็บไซต์เว็บไซต์แรกคือ www.moneyandbanking.co.th นะครับหรือว่าจะเข้าไปอีกเว็บหนึ่งนะครับก็คือ www.moneyandbankingtv.com ที่เว็บนี้นะครับ www.moneyandbankingtv.com นั้นคุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะรับชมรายการของเครือการเงินธนาคารของเราเนี่ยย้อนหลังได้ทุกรายการรวมถึง Money Daily ด้วยนะครับ มาปิดท้ายเรกนี้กันไปนะครับที่ข่าวทางด้านของเรื่องราวของดัชนีประสิทธิผลภาครัฐของประเทศไทยนะครับในช่วงไตรามาส2ที่ผ่านมานะครับโดยมีการสำรวจนะครับจากทางด้านของคณะทำงานสภาปัญญาสมาพันธ์นะครับ โดยทางด้านของหัวหน้าคณะทำงานดรอมรศักดิ์กิจธนาน์น,นะครับมีการเปิดเผยผลการสำรวจนะครับบอกว่าผลการสำรวจในครั้งนี้เนี่ยใช้วิธีสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในกลุ่มตัวอย่างนะครับตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปจำนวน1,176คนจากทุกภาคของประเทศนะครับประกอบไปด้วยสม,มุทรปราการชัยนาทลำปางนาครสวรรค์สงขลา ตรังอุดรธานีเลยแล้วก็กรุงเทพมหานครครับที่มีผลต่อตัชนีประสิทธิผลภาคประชาชนประจำไตรมาสสองของปีปรากฏว่า5อันดับขององค์กรภาคประชาสังคมที่ได้รับเสียงชื่นชมจากประชาชนมากที่สุดในการสำรวจครั้งนี้ได้แก่อันดับหนึ่งครับอาสาสมัครสาธนารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสมอร้อยละศรองลงมานะครับเป็นมูลนิธิปอเ็กตึงครับได้คะแนนอันดับ2อยู่ที่ร้อยละ62.84ถัดมานะครับอันดับ3เป็นอาสาสมัคร ต้องกันภัยฝ่ายพลเรือนะครับหรือว่าอปพรได้คะแนนร้อละ59.89ส่วนอันดับ4ครับได้แก่มูล,ลนิธิร่วมกระตันอยู่ได้คะแนนรอละ51.69และอันดับ5คือมูล,ลนิธิปวีนาหงสกุลเพื่อเด็กและสะตรีได้คะแนนร้อละ41.65ครับ ขณะที่ดัชนีประสิทธิผลภาครัฐประเทศไทยในช่วงไตรมาส2ของปีนะครับพบว่าด้านประสิทธิผลภาครัฐได้คะแนนเฉลี่ยภาพร,รวมร้อ167.99ขณะที่ด้านการทํางานของภาครัฐนะครับได้คะแนนเฉลี่ยภาพรวมร้อยละ6 5 4 9 อย่างไรก็ตามทั้งองค์กรภาครัฐและองค์กรภาคประชาสังคมประเด็นการปลอดคอร์รัปชันนั้นยังเป็นสิ่งที่ควรปรับปรุงเพราะได้คะแนนน้อยที่สุดครับโดยองค์กรภาครัฐได้คะแนนร้อยละ64.07และองค์กรภาคประชาสังคมได้คะแนนร้อยละ64.59เเพื่อให้ประชาชนนั้นเกิดความเชื่อมั่นครับ ตลาดหุ้นขึ้นมาแรางแบบนี้นะครับหลายคนก็ถามหากันละครับว่า LTF เอย IMF เอยยังไม่ได้ซื้อหรือว่าบางคนยังซื้อเอาไว้น้อยนะครับยังน่าซื้อน่าลงทุนหรือไม่นะครับหรือว่าต้องจับจังหวะในช่วงไหนพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้านะครับกลับมาติดตามกันต่อนะครับสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในกองทุนรวมครับ